สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์วันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในรายการในตำนานนั่นก็คือสปอยหนังกันอีกแล้วนะครับก็ไม่ได้ทํารายการนี้มานานแสนนานจริงๆนะครับซึ่งหนังที่เราจะนํามาสปอยในวันนี้นะครับนั่นก็คือหนังเรื่องโปรดของผมอีกเรื่องหนึ่งครับแฮร์สเปรโดยพี่จอร์นโตรวาตานั่นเองครับผมแลาพร้อมแล้วก็เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ เรื่องราวเริ่มต้นที่เมืองมอติมอร์ในปี1962ฉากเริ่มต้นที่เด็กหญิงอ้วนคนหนึ่งนะครับได้แต่งตัวเตรียมที่จะไปโรงเรียนเธอคนนี้มีชื่อว่าเทรซี่ครับและเมื่อไปถึงโรงเรียนนะครับเธอก็โดนเพื่อนตำหนิเลยครับว่าหัวของเธอนั้นมันใหญ่เกินจนเขานั้นมองไม่เห็นกระดานเลย เธอก็เลยโดนครูตำหนิไปทีครับแต่เธอนั้นก็ไม่สนใจครับเพราะสิ่งเดียวที่เธอรอก็คือชีวิตหลังเลิกเรียนแต่ละคาบเธอก็ได้แต่จ้องนาฬิกาครับเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาเสียทีว่าอะไรประมาณนี้และพอหมดเวลาครับก็เหมือนเสียงสวรรค์เลยครับเธอได้จูมือเพื่อนนะครับรีบวิ่งกลับบ้านไปในทันทีครับ ไม่ได้กลับไปเพื่ออะไรนะครับกลับไปเพื่อเปิดดูรายการทีวีโอ้โหรายการนี้ครับเป็นรายการเต้นโชว์นั่นเองครับผมซึ่งจะให้ดาราแต่ละคนนะครับมาเต้นโชว์และโก็นะครับว่าใครนั้นจะได้คะแนนดีที่สุดจากคุณผู้ชมนั่นเองเธอกับเพื่อนนะครับก็ได้ดูรายการทีวีนี้ครับติดงอมแงมเขาเต้นอะไรก็เต้นโชว์ตามเลยครับจนกระทั่งแม่ของเพนนีนะครับซึ่งเป็นเพื่อนที่เทรซี่นั้นพามาดูรายการด้วยกันได้มาเอาผ้าที่สั่งซักรีดไว้กับแม่ของเทรซี่ซึ่งแม่ของเทรซี่นะครับนำแสดงโดยพี่จอรับ และคราวนี้นะครับซึ่งแม่ของเทรซี่นะครับได้ประกอบกิจการร้านซักรีดนั่นเองส่วนพ่อของเทรซี่นะครับประกอบกิจการร้านขายของเล่นพอแม่ของเพนนีมาถึงนะครับก็ตกใจครับเอ้าลูกตัวเองมาดูรายการประเภทนี้ได้ไงเลยรีบจูงกลับบ้านไปในทันทีตัดฉากมาที่สตูดิโอในรายการทีวีครับเธอคนนี้นะครับมีชื่อว่าเวอร์มาครับซึ่งเวอร์มานะครับเป็นผู้จัดการของรายการนี้เธอก็เอะใจนะครับบอกว่าอะไรวะทำไมมันเต้นกันไม่ดีทำไมมันไม่มีศิลปะเอาซะเลยอะไรประมาณนี้นะครับ เธอก็เลยเสนอกับพิธีกรรายการนะครับให้ปรับรูปแบบเกมโชว์ไปและเธอก็ยังไปตำหนิตาก็อน,นี้ครับบอกว่าให้จับภาพแอมเบอร์ลูกของเธอให้เยอะๆหน่อยซึ่งแอมเบอร์นะครับก็เป็นแฟนกับลิงนะครับซึ่งไอ้ลิงนี่ครับก็จะเป็นพระเอกของเรื่องนี้เช่นเดียวกันครับและอยู่มาวันหนึ่งนะครับทั้งสองก็ได้ดูรายการทีวีตามปกติก็บพบว่ามีนักเต้นคนหนึ่งนะครับได้ลาออกไปนั่นเอง ซึ่งพิธีกรน,นะครับก็ได้ประกาศหาเหล่านักเต้นคนใหม่นะครับจากทั่วมัลติมอร์ให้มาสมัครที่สตูดิโอนั่นเองเทสซี่กับเพื่อนนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากครับแต่พอเทซี่กลับไปขอกับพี่จอนโทรวาตาเอ้ยไม่ใช่แม่ของเทสซี่นะครับก็ได้รับการปฏิเสธออกมาบอกว่าเธอนั้นจะต้องสืบทอดกิจการ้านซักรีดไม่มีทางที่จะเป็นซูเปอร์สตาร์ได้ซึ่งพ่อของเทซี่นะครับก็ไม่ได้เห็นด้วยกับวิธีการของแม่ของเทซี่เขาเลยบอกเทซี่นะครับบอกว่าถ้าอยากจะไปตามหาความฝันก็ไปเลยลูกช่างมััมัันนนนนนไมม่่่เเเห็็พออยยืกการดงง้แขทซลตสิใจ อาจจะไปก็ไปรีบไปซะวันต่อมานะครับเทรซี่กับเพื่อนก็ได้ไปร่วมออดิชั่นกับคนอื่นๆทั่วมอนติมอร์รากว่าพอไปออดิชั่นเท่านั้นนะครับเกเห็นรูปร่างหน้าตานี่เวลมาก็ไม่พอใจอย่างแรงนะครับบอกว่าไอพวกนี้มันไม่มีคัสเอาเสียเลยแล้วเวลมาครับก็ได้ได้ผู้เธอกลับไปโดยไม่แยแสยเลยแม้แต่นิดเดียวและหลังจากออดิชั่นเสร็จนะครับ เทซี่นะครับก็ได้กลับไปที่โรงเรียนครับแต่ว่าเธอนั้นโดนอาจารย์นะครับสั่งให้เธอไปยังห้องกักตัวเพราะว่าเธอนั้นมาสายและในห้องกักตัวนี่เองครับเทซี่นะครับก็ได้พบเพื่อนใหม่ซึ่งในห้องนี้นะครับล้วนเป็นคนผิวสีทั้งสิ้นพวกเขาครับเตรียมที่กำลังจะไปสนุกในงานวันผิวสีซึ่งเทสซี่ก็ถูกใจท่าเต้นของพวกเขาเป็นอย่างมากครับเลยขอล่ําเรียนไปด้วยและในขณะนั้นเองครับไอลิงค์นะครับที่เป็นคนในรายการที่เทสซี่นั้นชื่นชอบมากที่สุดก็ได้เข้ามาทักทายเทสซี่ แต่เสียละครั้งเลิกเรียนเสียก่อนครับทำให้พวกเขานั้นอดที่จะได้ตีสนิทกันและในงานวันผิวสีนะครับพิธีกรรายการที่เทรซี่ชอบดูกับพี่ลิงของเราเนี่ยก็มาร่วมแสดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับและเทรซี่นะครับก็ได้วาดลวดลายการเต้นนะครับจนถูกใจพิธีกรเป็นอย่างมากครับพิธีกรนะครับก็เลยจัดให้เธอมาอยู่ในรายการเสียเลยและความฝันของเทรซี่ก็เป็นจริงนะครับก็คือเธอได้ออกรายการนี้ได้กลายเป็นซูเปอร์สตาร์เบอร์มาทนะครับที่ได้เห็นเทรซี่มาอยู่ในรายการนั้นก็ไม่ถูกใจเป็นอย่างมากครับ เธอเลยสั่งให้พิธีกรครับถอดเทซี่ออกไปเดี๋ยวนี้ถ้าไม่งั้นละก็จะต้องเปลี่ยนพิธีกรซะพิธีกรก็ยืนการนะครับบอกว่าเทซี่นั้นจะกลายเป็นซูเปอร์สตาร์ได้อย่างแน่นอนซึ่งเวอร์มากับเจ้าของช่องก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากครับแต่พอนานๆนไปครับสินค้าของเทซี่นะครับก็ขายดิบขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเธอนั้นคะแนนโด่งดังเท่ากับแอมเบอร์ลูกของเวอร์มาเลยทีเดียวและอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่ทำให้เธอฮอตฮิตขนาดนี้ก็คือเธอนั้นสนับสนุนงานผิวสีและการที่เธอพูดอย่างนี้เอง ที่ห้องกักตัวเธอเลยแนะนําให้รู้จักกับพี่ดาครับและพี่ดำคนนี้นะครับก็รู้สึกว่าจะปิ๊งลากับเพนนีเข้าเสียให้แล้วอยู่มาวันนึงนะครับแม่ของเทรซี่นะครับก็ได้รับโทรศัพท์จากร้านเสื้อแห่งหนึ่งซึ่งร้านเสื้อแห่งนี้นะครับชื่อดังเป็นอย่างมากณเมืองมัตติโมเจ้าของร้านนะครับอยากให้เทรซี่นะครับมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับร้านแห่งนี้ซึ่งเทรซี่นะครับก็พยายามโน้มน้าวให้แม่ของเขานะครับออกไปด้วยกันซึ่งแม่ของเทรซี่นะครับที่ไม่ได้ออกจากบ้านมานานนะครับเพราะว่าเธอนนั้้ไดเปลี่ยนนเป็หญไก้เลยเป็นลี่ย ทั้งสองก็ไปนั่งกินอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งปรากฏว่ายายเวลมานะครับกับแอมเบอร์ลูกสาวได้เข้ามาพวกเธอก็พูดจาเย่อเย้ยบอกว่าไอ้พวกนี้มันแต่งชุดอะไรกันวะทานที่ดีเธอควรรีบเฉดหัวออกไปจากรายการทีวีเสียเดีย๋ยวนี้แต่เทรซี่กับแม่นะครก็ไม่สนลมปากของยายเวลมาแในวันต่อมานะครับในห้องเรียนแอมเบอร์นะครับที่เป็นลูกสาวของยายเวลานะครับก็ได้ไปพูดจาเย่ะเย้ยเทรซี่ นะครับในห้องเรียนปรากฏว่าเทสซี่ก็ไม่รู้ตัวครับเพราะเธอนั้นหลับอยู่คุณครูที่เห็นดังนั้นนะครับก็เลยสั่งให้เทสซี่นั้นไปห้องกักตัวในทันทีลิงนะครับที่เห็นเทสซี่ออกไปจากห้องก็รับไม่ได้นะครับกับพฤติกรรมและคําพูดของยายแอมเบอร์ลิงก็ได้พูดจาด่าทอครูครับแล้วก็ได้ไปยังห้องกักตัวพร้อมกับเทสซี่และในห้องกักตัวนี้เองครับพวกคนผิวสีนะครับก็ยังเต้นตามปกติและพวกคนผิวสีนี่เองครับก็เลยอยากจะให้เทสซี่และเพื่อนๆนะครับตามพวกเขามาเพราะพวกเขานนั้จะพาที่สนุกสนุกสนบกสนหร ออเ,เวม่า,มานะครับที่เห็นลูกสาวร้องโหมร้องไห้นะครับก็เลยวางแผนที่จะขับไล่เทรซี่นั้นออกจากรายการทีวีไปเธอเลยโทรไปแจ้งแม่เทรซี่นะครับบอกว่าลูกนั้นอยู่ในดงของคนผิวสีที่อันตรายมากแม่ของเทรซี่ที่ได้ยินดังนั้น,นครับจึงรีบวิ่งไปตามเทรซี่ในทันทีส่วนที่ที่เพื่อนของเทรซี่ที่เป็นคนผิวสีนั้นพาไปก็คือแหล่ง ของคนผิวสีซึ่งวันนี้นะครับพวกเขามาเต้นอำลากันเนื่องจากว่ารายการของพวกเขานั้นจะโดนถอดเมื่อแม่ของเทรซี่มาเห็นนะครับเธอก็รีบอยากจะพาลูกสาวนั้นกลับบ้านในทันทีแต่ว่าก็โดนอำนาล่อดโลของอาหารนะครับที่คนผิวสีนั้นเตรียมให้เขาเลยจําเป็นต้องอยู่ต่อและเทรซี่นะครับก็ได้ออกไอเดียนะครับว่าทาไมเราไม่เดินประท้วงไอสถานีนี้เสียเลยละ่ะสถานีที่เทรซี่ว่านะครับก็คือสถานีเดียวกับที่เทรซี่นั้นออกรายการเต้นนั่นแหละครับ เราคนผิวสีเห็นอย่างนั้นก็บอกว่าเอยไอเดียเข้าท่าดีวะเลยวางแผนกันที่จะไปเดินขบวนนะครับซึ่งเทรซี่นะครับก็ได้ชวนลิงก์นะครับให้ไปเดินขบวนด้วยกันแต่ลิงก์นะครับบอกว่าสถานีนี้นะครับเขาฝากอนาคตเอาไว้แล้วพรุ่งนี้นะครับเขาจะมีแมวมองมาดูเขาเต้นนี่เป็นโอกาสก้าวหน้าในอาชีพของเขาซึ่งเขาไม่อยากจะเอาตัวเองไปเสียนะครับซึ่งคําตอบของลิงก์ครับก็าทำให้เทรซี่เสียใจเป็นอย่างมากครับแล้วก็ได้กลับบ้านไปพอกับแม่ในทันทีและในขณะที่เทรซี่กับแม่นั้นไม่อยู่ครับเวลมานะครับก็ได้แต แต่ว่าพ่อของเทรซี่รู้สึกจะไม่เล่นด้วยนะครับไปไปมาๆครับยายเวลมากก็เลยใช้ไม้เด็ดนะครับและปรากฏว่าแม่ของเทรซี่กับเทรซี่ก็ได้กลับมาเห็นช็อตเด็ดเข้าพอดีนั่นเองครับผมแม่ของเทรซี่ครับก็คิดว่าผัวตัวเองนั้นมีชู้นะครับเลยสั่งให้เทรซี่ห้ามไปรายการนั้นในทันทีซึ่งเทรซี่ก็บอกแม่ไปนะครับว่าเป้าหมายของเวลมานะครับก็คือไล่เธอออกจากรายการพ่อของเทรซี่ครับที่เห็นดังนั้นก็ได้มาตามง้อแม่ของเทรซี่นะครับบอกว่าเขาไม่มีทางไปรักผู้หญิงอื่นได้อีกแล้วและดูเหมือนว่าจะง้อได้สําเรร็จด้วยนะคับ พอวันรุ่งขึ้นนะครับเทรซี่ก็ได้หนีออกจากบ้านมาครับเพื่อที่จะมาร่วมคณะประท้วงของคนผิวสีประท้วงแต่เช้ายันมืดเลยครับกแต่ก็ไม่ได้มีการตอบกลับอะไรจากสถานีจนกระทั่งตำรวจนะครับได้ออกมาห้ามปรามกลุ่มผู้ประท้วงเอาไว้นะครับ ตำรวจนะครับที่พูดจาไม่เข้าหูเหล่าคนผิวสีนะครับเทรซี่อดไม่ได้ครับเลยต้องเอาป้ายนี่ทุบหลังคุณตำรวจคนนั้นในทันทีตำรวจที่เห็นดังนั้นนะครับก็เลยโกรธจัดเป็นอย่างมากครับเลยสั่งให้เหล่าลูกน้องนะครับไปจับตัวเทรซี่มาและเมื่อเห็นดังนั้นนะครับเหล่าคนผิวสีนะครับก็ได้ช่วยเทรซี่เต็มที่ครับให้เธอนั้นหนีไปเทรซี่หนีไปไหนไม่หนีครับเสือกหนีมาอยู่บ้านเพนนีและพอมาอยู่บ้านเพนนีครับตอนแรกก็เหมือนจะเนียนนะครับไปไปมามาเอาแม่ของเพนนีมาเจอเทรซี่ซะอย่างนั้นแม และเมื่อเห็นลูกไม่รักดีครับแม่ของเพนนีนะครับก็เลยจับเพนนีนะครับมัดติดอยู่กับเตียงเลยทีเดียวแต่เวลาผ่านไปสักพักนะครับเราคนผิวสีที่นำโดยพี่นักเต้นคนแรกนะครับก็ได้มาช่วยเพนนีเอาไว้แล้วทั้งสองคนก็ดูเหมือนจะปิงรักกันจริงนั่นแหละครับเธอได้ช่วยทั้งเพนนีแล้วก็เทรซี่นะครับไอ้นหลบหนีออกมาจากบ้านของเพนนีได้สําเร็จและทั้งหมดเมื่อนี้มาแล้วครับก็ได้มาประชุมวางแผนกันเตรียมที่จะไปปวดสถานีในทันที และในระหว่างที่เทรซี่กำลังโดนขังอยู่ครับลิงก์นะครับก็ได้มาหาเทรซี่ที่บ้านมากกว่าว่าเทรซี่ก็ไม่อยู่นะครับเพราะเธอนั้นโดนจับขังอยู่ในบ้านของแม่เพนนีแม่ของเทรซี่นะครับที่ได้เห็นลิง์นะครับก็เลยรีบเชิญเขาเข้าบ้านและลิงก์นะครับก็มีความรู้สึกบอกว่าตัวเองนั้นได้ชอบเทรซี่เขาให้แล้วแพอวันรุ่งขึ้นนะครับเหล่ายามนะครับก็ได้มาเฝ้าสถานีเอาไว้ครับเพื่อไม่มีการก่อกวนแต่อย่างใดและทุกอย่างวางแผนมาไว้ดีดีเลยครับและแม่กับพ่อของเทรซี่ก็ได้อยู่ในแผนนี้เช่นเดียวกันแม่ของเทรซี่นะครับ รายการนี้เป็นรายการที่สําคัญมากครับถ้าหากว่าใครได้คะแนนโหวตสูงสุดก็จะกลายเป็นมิสแฮร์สเปร์ก็เหมือนกับมิสยูนิเวิร์สนั่นแหละครับในระหว่างที่โทรศัพท์นั้นกำลังโทรมาโหวตนักเต้นกันอยู่นั้นแม่ของเทรซี่นะครับก็ได้หันไปเห็นเวลมานะครับที่แอบโกงคะแนนโดยเธอนะครับใส่คะแนนโหวตของลูก,ลกเธอไปแทนที่เหล่านักเต้นคนอื่นๆและในขณะนั้นเองครับเราคนผิวสีนะครับก็เริ่มดำเนินการตามแผนโดยการให้พ่อของเทรซี่นะครับปลอมตัวเป็นเทรซี่เพื่อล่อตำรวจไปหลังจากนั้นนะครับเมื่อตำรวจลงกลครับเขาก็ได้ปิดประตูล็อกในนททัี ไอ้พวกบริการตำรวจอะไรพวกนี้ครับที่เห็นว่าตัวเองโดนหลอกครับเลยรีบที่จะหาเครื่องมือมาทุบในทันทีพวกเขาเลยไปหยิบขวดสเปย์นะครับและเตรียมที่จะทุบป,ประตูเข้าไปในทันทีทุบประตูเข้าไปเสร็จนะครับเวมาก็เอะใจครับว่าทำไมผู้ตำรวจดิทำไมมันมาชา้าจังเลยพวกตำรวจก็บอกว่าวเครื่องมือมันไม่มีนี่หว่ามันมีแค่ไอ้ขวดสเปย์ที่โคตรหนักเลยเวมาก็เอกใจนะครับบอกว่าเอาขวดสเปย์มันจะไปหนักได้ไงเพราะข้างในมันกวงแล้วเวมาก็คิดได้นะครับเอาข้างในนั้นมันใส่เทซี่เอาไว้นี่หว่าและเทสซี่ก็ได้ออกมาจากขวดสสเเเปปรรยนนนนััั้้้้จิิิงงๆคบแลววววพกกผีีไดดตตมาให เทรซี่อยู่แล้วก็ได้เซตติ้งไว้เป็นอย่างดีและในระหว่างที่ ิธีกรนะครับกำลังจะประกาศว่าใครได้เป็นมิสแฮสเปเทซี่นะครับก็ได้ลงมาในทันทีเธอก็ได้เต้นโชว์นะครับและโกยคะแนนโหวตจากคนดูเป็นอย่างมากครับและไปไปมานะครับลิงนะครับก็ได้ออกมาเต้นกับเธอด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าลิงนั้นตกลุงรักเทซี่เข้าให้แล้วแล้วคุณผู้ชมก็ได้ตบมือชอบใจกันมากเลยครับลิงเนี่ยสถานการณ์เป็นไปด้วยดีนะครับก็เลยรี่ไปชวนเด็กผิวสีคนหนึ่งครับมาในเด็กผิวสีคนนี้นะครับก็คือน้องสาวของพี่นักเต้นต่ตอนแรกนั่นแหละครับเธอก็ได้โชว์สกิลการเต้นนะ มานะครับแอมเบอร์นะครับที่เห็นดังนั้นสถานการณ์แทบจะไม่ค่อยดีครับเลยเดินไปคุยกับแม่นะครับบอกว่าเอาแม่จะเป็นอย่างนี้หนูนี่จะเสียตำแหน่งมิสแฮนสเปรไหมแม่ก็บอกไปว่าไม่มีทางหรอกเพราะแม่นั้นเตรียมที่จะช่วยหนูเอาไว้แล้วปรากฏว่าจังหวะที่เวม่าประกาศออกไปนะครับว่าเธอนั้นเป็นคกนโกงคะแนนดันได้ถูกถ่ายทอดสดโดยแม่ของเทรซี่พอดีครับนั่นทําให้เวม่าอับอายเป็นอย่างมากแล้วก็โดนไล่ออกไปในที่สุดและเมื่อสถานการณ์นะครับเป็นไปได้ด้วยดีครับเราแต่ละคนนะครับก็ได้ลงมาเต้นโชว์ต่อหน้ากล้อง ซึ่งคนที่ได้เป็นมิสแฮสเปอ์นะครับก็คือน้องสาวของพี่ดำนั่นแหละครับในฉากสุดท้ายนะครับ,รรบก็คือฉากที่ลิงกับเทซี่นั้นได้จูบก,กันและหนังก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรต่อไปหรือสปอ,อยหนังเรื่องถัดไปจะเป็นอะไรก็โปดติดตามรับชมกันได้เลยครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ